สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันในช่วงเวลาของรายการคลินิกไทยจีนเช่นเคยนะคะเจอกันเช้าๆแบบนี้ค่ะทุกๆวันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์นะคะในช่วงเวลาของศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะส่วนท่านใดสนใจเรื่องของศาสตร์การแพทย์แผนไทยก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้นะคะทุกๆวันพุธค่ะก็จะมีคณาจารย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีการแพทย์แผนไทยรวมถึงเรื่องของการใช้สมุนไพรไทยนะคะมาให้คำแนะนำในช่วงเวลาของวันพุธนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 10:00 น.โดยประมาณค่ะและท่านใดเมื่อติดตามรับชมรายการในตอนใดก็ตามนะคะมีข้อสงสัยประการใดสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาหารือหรือว่าฝากคำถามกับทีมงานได้ถ้าโทรศัพท์เข้ารายการสดนะคะให้ใช้เบอร์026893673นะคะ026893673นะคะอันนี้เป็นช่วงที่คุณสามารถโทรศัพท์เข้ามารายการสดได้นะคะส่วนถ้าหลังจากจบรายการไปแล้วเพราะว่ารายการของเรานั้นจะมีรีลันตอนกลางคืนด้วยนะคะท่านใดที่ติดตามรับชมรายการไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเป็นรายการสดก็ดีหรือเป็นเทปก็ดีเนี่ยนะคะแล้วก็โทรศัพท์มาฝากคำถามกับทีมงานนะคะถ้าเป็นลักษณะการฝากคำถามให้ใช้เบอร์มือถือนะคะ0869063991นะคะ0869063991นะคะยังไงก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันหรือว่าฝากคำถามก็แล้วกันในกรณีของท่านที่ฝากคำถามนะคะคุณคงจะต้องให้ข้อมูลนิดนึงนะคะ1ผู้ป่วยชื่ออะไรนะคะผู้ป่วยชื่ออะไรเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอายุเท่าไหร่อาการที่ว่าเป็นอะไรอย่างถ้าปวดเนี่ยปวดอะไรนะปวดท้องปวดมานานแค่ไหนนะคะปวดหลังปวดยังไงปวดแบบกดแล้วปวดหรือยังไงหรือบางท่านเนี่ยเวลาบอกว่ามีอาการปวดขานะคะนั่งแล้วปวดหรือว่าเดินแล้วปวดก็ต้องให้ข้อมูลชัดเจนนิดนึงนะคะการขับถ่ายดีไหมมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าเป็นมานานแล้วหรือยังนะคะให้ข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมกับทีมงานของเรานิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้นำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาประมวลผลและอาจารย์ท่านก็จะได้เอาสิ่งต่างๆที่คุณบอกเนี่ยแหละค่ะมา วินิจฉัยแล้วก็มาวิเคราะห์นะคะว่าสิ่งที่คุณให้ข้อมูลมาเนี่ยมันน่าจะบ่งบอกว่าคุณน่าจะเป็นโรคอะไรหรือว่ามีภาวะอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอาจารย์ก็จะได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าโทรศัพท์มาขอข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมนะคะก็วันนี้เราเปิดสายเหมือนเดิมค่ะเพราะว่า2ครั้งที่เราเปิดสายมาปรากฏว่ามีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านเยอะมากๆเลยนะคะแล้วตอนแรกก็คิดว่าน่าจะตอบหมดแต่ก็ไม่หมดค่ะโดยเฉพาะเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเราเปิดสายก็ยังคำถามยังเยอะอยู่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะยังเปิดสายกันต่อนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามอยากจะขอคำแนะนำกับคุณหมอปิงนะคะวันนี้โทรศัพท์มาฝากคำถามได้นะคะที่เบอร์026893673นะคะ026893673นะคะรีบโทรศัพท์มาฝากคำถามกับอาจารย์ได้ช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณหมอปิงหรืออาจารย์ชรัตงามศรัทธาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะมีคำถามฝากไว้อยู่เยอะเลยค่ะอาจารย์ก็จะพยายามเคลียร์คำถามให้จบนะฮะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วแต่ละท่านคือถ้าเราไม่ตอบวันนี้เนี่ยเราไปตอบวันที่เขาหายป่วยแล้วมันก็คงจะไม่ได้ เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าใครฝากคำถามไว้ถ้าอาจารย์ตอบได้เราก็จะพยายามจะรีบหาช่วงเวลาที่จะเปิดสายตรงนี้นะคะอาจารย์นะคะขอไปที่คุณกาญจนาคราวที่แล้วฝากไว้อาจารย์นะคะ คุณกาญจนาบอกว่ากรณีคนป่วยที่มีอายุ67ปีแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นไข้หวัดตัวร้อนนะคะแต่ไม่เจ็บคอแต่มีอาการไอเนี่ยไอมากเลยให้ยามาทานปรากฏว่าอาการก็ดีขึ้นนะคะคุณกาญจนาเนี่ยก็บอกว่าคนไข้เนี่ยก็ทานยาจีนต่อมาไปโรงพยาบาลตรวจพบว่าเป็นไซนัสโอ้ยไม่มั่นใจว่าไอ้ที่บอกว่าทานยาจีนเนี่ยทานยาจีนเพราะว่าเป็นไข้หวัดหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้บอกไว้นะฮะบอกว่าทานยาจีนต่อมาก็ไปเข้าโรงพยาบาลก็พบว่าเป็นไซนัสปัจจุบันใช้ยาฉีดอยู่อันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นยาฉีดอะไรน่าจะเกี่ยวข้องกับไซนัสหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะ คุณกาญจนาบอกว่าอยากจะถามว่าจะใช้ยาจีนต่อได้หรือไม่เลยไม่รู้ว่าเป็นยากลุ่มไหน ยาจีนกินกลุ่มไหน ยาฉีดกลุ่มไหน ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลตรงนี้คืออย่างนี้เนาะไซนัสเนี่ย
รักษาด้วยยาจีนก็ได้นะครับใช้ได้ดีด้วยนะครับแต่ทีนี้ถามว่าจะยังใช้ต่อได้ไหมก็ต้องรู้ต้องไปคุยกับหมอคนที่จ่ายยานะฮะหมอที่จ่ายยาเขาจะทราบดีว่าหมอยาที่ให้มานั้นเป็นกลุ่มไหนนะฮะแล้วก็รักษาอะไรนะครับร่างกายของเรามันเหมาะกับการใช้ในตรงนี้ไหมนะครับแนะนำให้กลับไปหาหมอท่านเก่าดีกว่าคำว่าหมอท่านเก่านี่หมอจีนหรือหมอแผนปัจจุบันคะหมอจีนนะคะครับผมนะส่วนเรื่องยาฉีดเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ครับคือเวลาเป็นไซนัสเนี่ยแผนปัจจุบันเขามักจะมียาที่เข้าไปล้างจมูกนะฮะผมเข้าใจไอ้ตรงนี้มากกว่านะฮะเพราะว่าปกติแล้วไซนัสนี่แผนปัจจุบันไม่ค่อยฉีดยาให้เท่าไหร่นะฮะยกเว้นแต่หนักจริงๆค่ะนะฮะทั่วๆไปแล้วไม่ค่อยมีอะไรค่ะนะฮะค่ะนี่อาจจะเป็นไซนัสแบบเฉียบพลันนะฮะเกิดมาเรื่องจากหวัดค่ะครับค่ะแนะนำให้กลับไปหาหมอท่านเก่าดีกว่านะฮะเขาจะรู้ว่ายาที่เขาให้มาคืออะไรค่ะนะครับค่ะนะครับจริงๆแล้วในกรณีของไซนัสเนี่ยแพทย์จีนดูแลรักษาได้ไหมอาจารย์กรณีไซนัสใช้ยาก็ใช้ได้ดีนะฮะยาก็ใช้ได้ดีนะฮะในขณะเดียวกันฝังเข็มก็หายเร็วดีเหมือนกันนะครับหายฝังเข็มนี่เจาะจงกว่าอาจารย์อย่างฝังเข็มที่ไซนัสต้องฝังบริเวณที่เป็นไซนัสไหมเป็นโพรงไซนัสไหมมันจะมีแผลบริเวณนี้อ๋อบริเวณนี้บริเวณนี้ครับบริเวณใบหน้ายังมีอยู่บริเวณใบหน้าใช่ไหมฮะครับมือเท้าก็ต้องใช้อย่างรูปแบบการฝังเข็มโดยไปรักษาไซนัสเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับไอ้ตัวเข็มที่มันเข้าไปตามจุดต่างๆในร่างกายเขามีหน้าที่ไปทำอะไรครับไปขับออกหรือไปทำอะไรคือถ้าไปเฉพาะที่นะฮะเฉพาะที่แถวตาแถวใต้ตาแถวจมูกแถวอะไรแถวเนี้ยนะฮะ ก็คือทำหน้าที่เหมือนคล้ายๆกับว่าไปเรียกลมปานหรือว่าเรียกคุณด้านทานนะไม่เลือกขาวทั้งหลายมานะเลี้ยงบริเวณนี้มากขึ้นมารักษาอาการอักเสบเองมากขึ้นนะฮะอันนั้นคือเฉพาะที่นะแต่มือเท้าเนี่ยมือกับเท้าเนี่ยพวกนี้อาจจะต้องมีบ้างนะบางทีอาจจะต้องมีหน้าท้องด้วยนะฮะก็ขึ้นกับอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันกลุ่มพวกนี้จะไปทางทฤษฎีแพทย์จีนนะครับก็คือไปปรับสมดุลในร่างกายใช่เพราะว่าแพทย์จีนเท่าที่หลายๆท่านติดตามรับชมรายการเนี่ยจะมองว่าแพทย์จีนเหมือนกับมีหน้าที่ไปทำให้ร่างกายที่มันอาจจะมีภาวะบางอย่างที่มันเหมือนกับอวัยวะบางตัวมันหลับอยู่มันไม่ตื่นเข็มก็ดีหรืออะไรก็ดีไปกระตุ้นให้มันตื่นพอมันตื่นแล้วมันจะได้ทำงานที่ถูกต้องแล้วก็ถูกทางมากขึ้นครับเพียงแต่ว่าแพทย์จีนเราก็คืออย่างนี้ผมพูดมักจะพูดเล่นๆกับคนไข้บอกว่าหมอจีนเป็นหมอขี้เกียจนะหมอจีนไม่ได้รักษาโรคนะหมอจีนเพียงแต่ว่าทำให้ร่างกายมันเข้าสู่ภาวะปกติขึ้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นร่างกายเรารักษาโรคของร่างกายของเราเองก็เหมือนกับไปปลุกไอ้ที่มันหลับๆให้มันตื่นแล้วให้มันคล่องตัวอะไรที่ควรทำก็ให้ไอ้ตัวนั้นมันทำใช่เพราะว่าหมอจีนไม่ใช่เป็นการเอายาใส่เข้าไปถูกไหมอาจารย์อย่างเข็มเนี่ยไม่ใช่เป็นการใส่ยาแน่ๆใช่ถ้าเข็มไม่ได้ใส่ยาเป็นตัวกระตุ้นให้มันทำงานใช่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นยาจีนยังเขามีการใส่ยาอยู่นะเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันค่ะข้อดีข้อเสียก็จะต่างกันค่ะนะคะท่านใดมีคำถามนะคะวันนี้เราเปิดสายกันนะคะเพราะว่าพอเปิดสายไป2ครั้งก็มีหลายท่านฝากคำถามกันเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นยังมีคำถามค้างอยู่พอสมควรนะคะเพราะนั้นรีบโทรศัพท์มานะคะวันนี้1ชั่วโมงเต็มๆกับการเปิดสายถามตอบเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์026893673นะคะ026893673นะคะรีบโทรศัพท์มานะคะคุณเดโชเหรอฮะคุณเดโชจากกรุงเทพค่ะอาจารย์ครับถ้าอ่านชื่อผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะคุณเดโชจากกรุงเทพอายุ70ปีแล้วค่ะอาจารย์ถามมาบอกว่าช่วงก่อนนอนและตื่นนอนจะรู้สึกมีอาการมึนหัวและก็หูเนี่ยจะมีเสียงดังนะเสียงดังวิ่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 งเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยคำว่าตลอดเวลาเอ้ยชื่อว่าหลับก็ดังแต่ถ้าหลับสนิทแล้วมันคงไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่แล้วล่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นนั่งที่ไหนหรืออยู่ตรงอยู่ในอากัปกิริยาอะไรก็มีเสียงดังตลอดเวลาของคุณเดโชต้องแก้ยังไงอาจารย์เอาที่รู้สึกมึนหัวก่อนนอนและตื่นนอนก่อน
มาจากตรงตัวเดียวกันนะครับก็เดียวกันเลยใช่ไหมอาจารย์ครับผมนะก็คือมีหูมีเสียงในหูนะครับค่ะตอนนี้คือมีเสียงในหูนะครับโรคนี้เป็นโรคที่ค่อนข้างจะรักษายากนะครับเพราะนี่รักษายากในแต่ละประเทศมีชมรมเลยนะครับถึงกับมีชมรมมีสมาคมของชมรมเสียงมีหูมีเสียงในหูนะครับนี่คือตัวโรคตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมักจะเกิดจากประสาทหูเสื่อมนะฮะมักจะเกิดจากประสาทหูเสื่อมนะทีนี้พอประสาทหูเสื่อมป๊อปมันก็จะทำให้มีรับรู้ผิดปกติไปนะฮะจะรับรู้ผิดปกติไปนี่คือรับฟังเสียงผิดปกติกลุ่มนี้นี่ช่วงแรกๆนะฮะเขาจะเป็นเฉพาะก่อนนอนนะฮะเป็นเฉพาะก่อนนอนค่ะพออาการมากขึ้นหน่อยนึงนะเพราะก่อนนอนนี่แต่เงียบที่สุดถูกไหมเราเตรียมตัวนอนแล้วปิดที่ทีวีก็ปิดละค่ะนะฮะทุกอย่างเราก็ปิดหมดละเรากำลังจะนอนช่วงนั้นจะเงียบพอหลังจากนั้นนะพัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงถ้าเงียบหน่อยนึงก็จะเป็นนะโดยเฉพาะนอนค่ะเวลานอนนะค่ะถ้าหาวก็ดังๆค่ะกลางวันเสียงดังๆก็ยังได้เสียงอยู่ค่ะนะกลางคืนนี่เกือบจะนอนไม่ได้เพราะว่าเสียงมันจะร้องอยู่ตลอดเวลานะเสียงมันจะดังอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วประสาทหูเสื่อมนี่จะทำให้หูเนี่ยหนักไปเรื่อยๆหูจะค่อยๆหนักค่อยๆบอดไปเรื่อยๆนะฮะนี่คือของโรคนี้นะตอนนี้ยังหาแผนปัจจุบันยังหาวิธีรักษาไม่ได้นะครับหมอก็บอกว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ใส่ซาบ้าเปิดเพลงฟังนะฮะนอนทั้งซาบ้านี่แหละคือแทนที่มันจะมีเสียงวิ่งวิ่งเนี่ยเอาเป็นเสียงเพลงก็แล้วกันนะฮะค่ะคือนี่คือคำแนะนำของแผนปัจจุบันนะฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีการทำสเต็มเซลล์นะฮะว่าสเต็มเซลล์นี่สุดยอดเลยนะฮะเข็มหนึ่งสองสองแสนสามแสนเพราะว่ามีหลายคนที่ใช้แล้วก็ไม่ได้ผลนะสมมติจะไม่ได้ผลครับตอนนี้เท่าที่เวลานี้ที่ทำอยู่ก็คือฝังเข็มยังได้บ้างนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มที่เพิ่งจะเป็นนะฮะอย่างคนในโชว์นี่นะเข้าใจว่ายังเพิ่งเป็นอยู่ก็คือก่อนนอนกำลังก่อนตื่นนะฮะช่วงนั้นมันจะได้ยินเสียงตัวเองนะกลางวันหรือว่านอนหลับเขายังนอนหลับอยู่นะฮะช่วงนั้นเขาจะไม่ค่อยมีได้ยินเสียงนะเท่าที่ตอนนี้ก็คือลองไปใช้เรื่องฟังเข็มดูพอไหวไหมคะพอช่วยได้ไหมคะ50-50อ๋อมันต้องอยู่ที่ว่าอาการมันเกิดจากอะไรและอายุเป็นมานานแค่ไหนอย่างนั้นคือตอนนี้ตอนนี้เนี่ยนะมักจะหาสาเหตุไม่เจอแล้วก็คือทางแผนปัจจุบันเขาก็มองว่าเกิดจากการที่คนที่เขาอยู่กับเสียงนานๆ อย่างคนที่เคยทำงานในดิสโก้คนที่เคยทำงานเครื่องจักรนะฮะอยู่กับเครื่องจักรอยู่อะไรพวกนี้นะฮะแต่ทีนี้เราหาสาเหตุไม่เจอนะฮะนี่คือปัญหาเพราะหาสาเหตุไม่เจอปั๊บเราก็จะรักษาไม่ได้นี่คือตามทฤษฎีแผนปัจจุบันถูกไหมฮะทีนี้แผนจีนเนี่ยเวลารักษาเนี่ยก็ต้องอยู่ตรงนี้อยู่ที่ว่าเสียงนั่นคือเสียงอะไรถ้าเสียงแหลมเสียงแหลมนะฮะเสียงแบบเหมือนกับเหล็กสีกันตัวนั้นจะรักษายาห้าสิบห้าสิบถ้าไปทางแหลมนี่จะยากหน่อยจะยากแต่ถ้าเสียงทุ้มทุ้มนะตื้ออย่างเงี้ยนะใช่นะเสียงทุ้มหรือบางคนเสียงผุบเหมือนมีลมออกอันนั้นจะรักษาได้ง่ายกว่านะครับแต่โดยรวมแล้วโรคนี้เป็นโรคที่รักษายากหน่อยนึงเพราะเวลาฝังเข็มก็ต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับหมอเข้ามาหน่อยค่ะค่ะยังมีคำถามเข็มดูค่ะอาจารย์ยังมีคำถามอยู่อีกหลายข้ออ๋อมีเกี่ยวกับเรื่องไซนัสมาเพิ่มด้วยเดี๋ยวเป็นว่าเราจะพลักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะสอบถามอาจารย์ปิงนะคะยังสามารถโทรศัพท์มาฝากคำถามหลังไมค์กับทีมงานได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์026893673นะคะ026893673พักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาตอบคำถามต่อค่ะ